30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day แหม่มพัทริยารับรู้สึกตื่นเต้นเป็นหนึ่งในกรรมการ Thailand Got Talent ซีซั่น6บอกเตรียมส่งน้องแม็กไปเรียนต่ออังกฤษเร็วๆนี้ปูปรายาแจงภาพใสแหวนถ่ายภาพร่วมเฟรมชมพู่ริยาปัดมีข่าวดีเร็วๆนี้ย้ำสถานะตอนนี้ยังโสดอยู่และยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานกระแตสุภักษรพร้อมลูกสาวตัวน้อยน้องเจ้าขาเมื่อช่วงเช้าวันนี้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกโดยมีหลุยอาทิตย์สามีคอยดูแลอย่างใกล้ชิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับและเมื่อสักครู่ก็คือ Talk of the Day นะฮะต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องกระแตด้วยนะใช่แล้วค่ะมีสมาชิกใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงซึ่งเราเดินทางมาที่สตูดิโอด้วยความสะดวกมากๆ ใช่เลยถนนโล่งจริงๆครับคุณผู้ชมค่ะรถไม่ติดเลยเป็นหยุดยาวเป็นวันหยุดยาวนะครับซึ่งไม่เคยมีประโยชน์อะไรกับพวกเราเราไม่ได้ไปไหนทำหน้าที่ให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมเราต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็คงจะนอนเอกเนกอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็รับชมความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงผ่านทางรายการของเรารวมถึงช่อง True Insight ด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ enjoy ลองวีคเอนด์กันไปใช่แล้วค่ะนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากพูดคุยกับทางรายการหรือว่าดูรายการเราย้อนหลังก็สามารถดูได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วครับเอาละครับมาถึงเรื่องแรกนะฮะประเด็นแรกของเราในวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของคดีอาชญากรรมนิดหน่อยเพราะว่ามีคดีสะเทือนขวัญ นะครับเนื่องจากมี6จะเรียกว่าเยาวชนก็คงไม่ใช่เพราะอายุเยอะกันละนะครับรุมทำร้ายชายพิการนะครับจนถึงแก่ชีวิตนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นี่เองเนี่ยนะฮะก็มีคนจากวงการบันเทิงนี่นะครับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้มากมายเลยทีเดียวนะฮะส่วนจะมีใครแสดงความคิดเห็นแบบไหนบ้างนั้นเชิญขยายได้พร้อมๆกันในสกู๊ปนี้ครับที่สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมากกับข่าว6วัยรุ่นรวมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายชายพิการจนถึงแก่ชีวิตแต่พอโดนสอบปากคำกลับให้การว่าไม่มีเจตนาฆ่าแต่เป็นเพราะบันดาลโทสะจนกลายเป็นกระแสสังคมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้กันหลายคนอาทินกอุศนีวัฒนานะนักแสดงสาวชื่อดังได้โพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกว่าข่าว6วัยรุ่นกับชายพิการอ่านแล้วเพลีย1 6รุม1แถมพี่เขาพิการยังกล้าพูดว่าป้องกันตัว2คนเราทำผิดพลาดพลั้งใจร้อนคึกขนองอะไรก็แล้วแต่ผิดแล้วก็ยืดอกแมนๆรับผิดเถอะ3ญาติคนผิดก็อีกไม่ใช่เฉพาะคดีนี้เข้าใจว่าลูกหลานเพื่อนใครก็รักแต่มาเสียใจปกป้องไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้มันไม่ถูกผิดก็ว่าไปตามผิด4เหตุการณ์คงไม่บานปลายขนาดนี้ถ้าหากพี่ชายพิการใจเย็นสักนิดแผ่เมตตาในใจตอนที่พวกเขาแซวแล้วปล่อยให้ขับรถเลยผ่านไปพวกเขาอาจจะแว้นไปแหกโค้งที่ไหนสักที่ก็ได้5เสียใจกับครอบครัวของทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะเด็กน้อยตาดำๆ2คนและแค่อยากเตือนสติคนในสังคมทุกวันนี้ความยุติธรรมในโลกนี้มีที่ไหนแต่กฎแห่งกรรมนั้นไซยุติธรรมเสมอด้านนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูที่มักจะแสดงความคิดเห็นสไตล์ฮาร์ดคอร์กับข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเขาโพสต์ลง IG ส่วนตัวแบบสั้นๆแต่จะหนักทุกตัวสอนว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตอย่าโลกสวยอย่าเมตตาอายุมือว่ายนะว่ายครับว่ายครับขอโทษครับผมในขณะที่วิกรมกรมดิษฐ์นักธุรกิจและนักเขียนชื่อดังก็ได้ออกมาให้ความเห็นด้วยว่ารู้สึกแย่สุดๆที่เห็นข่าววัยรุ่น6คนรุมทำร้ายฆ่าคนพิการที่ไม่มีทางต่อสู้จนเสียชีวิตซึ่งพฤติกรรมวัยรุ่นไทยเข้าขั้นวิกฤตแล้วกำลังสร้างปัญหาและภาระที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนในสังคมทุกเพศทุกวัยประเทศไทยกลายเป็นสังคมอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งคนไทยและต่างชาติเด็กไทยจำนวนไม่น้อยมีค่านิยมผิดๆสังคมกำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตขั้นกรี
ยุคที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจังและผมยืนยันว่าไม่ต้องกังวลนะครับจะให้ความเป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมคือผิดเป็นผิดก็เป็นเรื่องสะเทือนขวัญค่ะซึ่งจะแสดงความคิดเห็นได้ลำบากใจเหมือนกันนะคือถ้าเกิดจะให้พูดออกมาจริงๆจากความรู้สึกนี้ผมก็ไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงนะครับอาจจะไม่เหมาะสมที่จะพูดตรงนี้ก็ได้แต่เอาเป็นว่าก็ขอให้ความยุติธรรมนั้นมาถึงโดยเร็วนะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยอีกครั้งนึงนะครับโดยเฉพาะน้องสองคนซึ่งเป็นลูกของผู้เสียชีวิตนะครับก็ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราน่าจะเรียนรู้จากกรณีนี้ได้นะแล้วก็มาช่วยกันทำให้สังคมไทยนั้นน่าอยู่ขึ้นนะครับอาจจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากยิ่งขึ้นใจเย็นลงนิดนึงนะฮะอากาศร้อนเข้าใจรถติดเข้าใจทุกคนรีบเข้าใจนะฮะแต่ว่าทุกคนมีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะทำอะไรเนี่ยคิดหน้าคิดหลังลงสักนิดนึงใช่แล้วค่ะนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับทุกๆฝ่ายเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะครับต่อกับช่วงที่2ของรายการ True Insider สักครู่เดียวครับ